สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอยากมีลูกใบเฟิร์นเปิดใจเคยจินตนาการ25จะแต่งงานแล้วฉันจะท้องเป็นอีกหนึ่งนางเอกมากความสามารถที่ยังสดสวยอยู่ในขณะนี้สำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดเผยถึงมุมมองความรักผ่านรายการพี่หนุ่มกันชัยวันกันชัยท็อกซึ่งงานนี้เล่าหมดเปลือกโดยใบเฟิร์นเล่าว่าจริงๆสเปคไม่มีเลยว่าต้องหน้าตาผิวพรรณแบบไหนส่วนสูงเท่าไหร่ไม่มีเลยมันแล้วแต่ฟิลสมมุติเจอผู้ชายดึงโต๊ะถ้าตกหลุมรักมันก็ตกหลุมรักไปเลยแต่ทุกวันนี้ไม่มีคนมาจีบเลยแต่รักที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเสียใจที่สุดเท่าที่เคยเสียใจมาเลยแต่พอเลิกแล้วจริงๆร้องไห้แค่วันเดียวเอาให้จบที่เสียใจขนาดนั้นเพราะว่ามีความฝันว่าอยากแต่งงานจินตนาการว่าโตขึ้น25ฉันจะแต่งงานแล้วฉันจะท้องอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าแค่ตกหลุมรักใครหนูก็อยากแต่งงานกับคนนั้นเดี๋ยวหนูท้องเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกเลยประมาณเนี้ยอาจจะดูการ์ตูนเยอะแบบว่าชีวิตปลายทางต้องแต่งงานท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ